หลวงปู่สงจันทสโรแห่งวัดเจ้าฟ้าสารลอยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรท่านเป็นพระเกจิสายสมถะวิปัสสนาที่ชาวจังหวัดชุมพรและชาวไทยทุกประเทศให้ความเคารพนับถือท่านนับเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ที่คนเปี่ยมด้วยเมตตาบารมีทั้งมีวาจาสิทธิ์สร้างอภินิหารมากมายเป็นที่ปรากฏจิตใจของหลวงปู่ท่านมีแต่ความเบิกบานในธรรมสติสัมปชัญญะความจำทั้งหลายหลวงปู่ไม่เคยคลาดเคลื่อนหลวงปู่ท่านรักสันโดษมาตลอดสมัยการทรงเพศสมณะถึงแม้หลวงปู่จะไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเท่าที่ควรก็ตามแต่น้ำใจอันใสสะอาดของหลวงปู่มีให้ทุกคนที่เดินทางไปถึงวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยณโอกาสบัดนี้จึงใคร่ขอนำเรื่องราวประวัติปฏิปทาของหลวงปู่สงจันทสโรมานำเสนอแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้รับฟังและรับรู้ถึงปฏิปทาอันงดงามของท่านหลวงปู่สงจันทสโรท่านเกิดเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2432ตรงกับวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน6ปีขานในสมัยรัชกาลที่5ณตำบลบ้านวิสัยเหนืออำเภอสวีจังหวัดชุมพรบิดาชื่อนายแดงมารดาชื่อนางนุ้ยบิดามารดามีอาชีพทำนาและทำไร่จังหวัดชุมพรสมัยก่อนนั้นตั้งอยู่ในวงล้อมของป่าและทะเลดังนั้นหลวงปู่สงเกิดมาท่ามกลางป่าภูเขาล้อมไร่นาเรือกสวนชาวบ้านโดยทั่วไปถือว่าเป็นงานหลักจะมีการงานอันใดก็ตามคมนาคมส่วนมากเป็นทางบกใช้เดินเอาเป็นส่วนมากหลวงปู่สงเติบโตขึ้นมาก็ได้ช่วยบิดามารดาทำงานเพาะปลูกพืชผลไม้อีกทั้งหว่านกล้าไถนาไปตามประสาของคนบ้านป่าเมื่อยามที่หลวงปู่สงอยู่กับบิดามารดานั้นท่านรับเอาเป็นธุระทุกอย่างรับหน้าที่จากบิดามาทำเกือบทั้งหมดเป็นที่เบาแรงเบาใจบิดาเป็นอันมากหลวงปู่สงทำการงานน้อยใหญ่ด้วยความมานะอดทนสร้างฐานะให้กับครอบครัวซึ่งมีบิดามารดาเป็นต้นกอบกับหลวงปู่เป็นบุคคลที่เงียบๆมาตั้งแต่เด็กจึงไม่ค่อยสูงสิงกับผู้ใดและไม่ค่อยชอบเที่ยวเตร่อย่างเพื่อนฝูงในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ท่านก็มีเพื่อนอยู่มากพอสมควรต่อมาหลวงปู่สงมีอายุย่างเข้า18ปีท่านจึงได้ปรึกษากับบิดามารดาในเรื่องบวชบิดามารดาไม่ขัดข้องสำยังดีใจมากที่บุตรชายของท่านคิดบวชเรียนเพราะท่านทั้งสองเห็นสมควรว่าผู้เป็นบุตรชายได้ตรากตรำกับการงานในไร่นามามากแล้วจนสามารถเชิดชูฐานะทางบ้านขึ้นมาพอลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งภายในครอบครัวก็ไม่มีอะไรหนักหนาเหมือนอย่างแต่ก่อนดังนั้นบิดามารดาจึงได้นำตัวนายสงบุตรชายไปถวายตัวแก่พระอุปัชฌาย์ขอบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรชีวิตใหม่ของสามเณรสงภายใต้ร่มกาสาวพัสกิจการงานที่สามเณรพึงกระทำนั้นคือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและข้อวัดตามครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมเลิกเรียนพระธรรมวินัยแล้วสามเณรสงฆ์จะต้องทำความสะอาดกุฏิศาลาหอชั้นต่างๆกวาดลานวัดเสร็จแล้วอาบน้ำทำความสะอาดตนเองแล้วมาพร้อมกันที่หอสวดมนต์เพื่อทำวัดเย็นก่อนออกจากวัดไปบิณฑบาตยามเช้าจะต้องทำวัดเช้าก่อนแล้วถึงออกบิณฑบาตไปโปรดญาติโยมตามประเพณีสงฆ์สมัยนั้นสามเณรสงฆ์บวชในครั้งนี้เพียง2ปีแล้วได้ลาสิกขาออกไปช่วยงานบิดามารดาประกอบกิจการน้อยใหญ่อย่างเช่นเคยนำความอบอุ่นจิตใจแก่บิดามารดาและญาติพี่น้องอีกครั้งหนึ่งแต่นายสงฆ์ในเพศคฤหัสถ์ผู้มีบารมีในทางธรรมอันสืบเนื่องมาแต่อดีตชาติแล้วกระแสธรรมนั้นย่อมมีพลังสามารถหันเหชีวิตของท่านจนได้ในวันหนึ่งนายสงฆ์จึงได้เข้ากราบลาอนุญาตบิดามารดาขอบวชเป็นพระสงฆ์บิดามารดาจึงได้พาตัวนายสงฆ์มาถวายตัวกับเจ้าวาดวัดหยงนอกได้แจ้งความประสงค์ขออุปสมบทและได้กำหนดวันบวชเป็นที่แน่นอนบิดามารดาจึงนมัสการกราบลากลับไปนายสงฆ์ฝึกขานนาคไม่กี่วันก็ถึงเวลานัดหมายในการอุปสมบท
ที่วัดหยงนอกเขตอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยมีพระอธิการชื่นวัดแหลมปอเป็นพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ให้ฉายาว่าจันทสโรเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์แล้วท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดดวนเป็นวัดใกล้บ้านเพราะอยู่ในตำบลบ้านวิสัยเหนืออำเภอสวีจังหวัดชุมพรหลวงปู่สงจันทสโรเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างที่เคยเรียนมาแล้วแต่สมัยเป็นสามเณรแต่การศึกษาธรรมมิได้ถูกกับจริตของหลวงปู่สงนักจึงทำให้เกิดเบื่อหน่ายท่านสนใจในเรื่องศึกษาเห็นถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนามากกว่าอย่างไรก็ตามหลวงปู่สงต้องอดทนต่อความเบื่อหน่ายนั้นได้หนึ่งพรรษาเมื่อพ้นพรรษาหลวงปู่สงได้เข้ากราบลาพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมุ่งออกหาครูบาอาจารย์ผู้มีความสามารถอบรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเดินทางครั้งนี้หลวงปู่สงมีบริขารเท่าที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งใดไม่มีหลวงปู่ก็ไม่เดือดร้อนแต่ประการใดทั้งสิ้นแนวทางการเดินป่าครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อตามหาครูบาอาจารย์เพื่อแนะแนวในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ท่านเท่านั้นการเดินทางเป็นไปในรูปแบบทุดงหลวงปู่ก็ไม่เคยได้รับการแนะนำสั่งสอนมาจากใครก่อนเลยแต่ท่านก็สามารถทำตามแบบอย่างพระทุดงคกรรมฐานทั่วไปได้อย่างไม่ผิดวินัยเช่นนี้เราจะเรียกได้ว่าเป็นบารมีธรรมแต่อดีตชาติที่หลวงปู่เคยปฏิบัติมาแล้วก็ได้ปกติหลวงปู่สงท่านถือสัจจะเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เพราะสัจจะคำนี้หมายถึงสติสัมปชัญญะสัจจะนำมาซึ่งอำนาจจิตหลวงปู่สงต้องอาศัยความมนะอดทนเป็นยอดในการเดินทุดงครั้งนั้นสมัยนั้นลำบากยากเข็นมากที่สุดเพราะการเดินทางในป่าเขาย่อมไม่มีใครเขาสร้างถนนหนทางให้เดินแน่เส้นทางเดินของท่านก็เป็นป่ารกจะมีบ้างบางครั้งที่เจ้าป่าหาของป่ามาขายในเมืองทางต้นไม้ต้นหญ้าพอลอดตัวผ่านเข้าไปได้เท่านั้นหลวงปู่อดทนต่ออุปสรรคต่างๆนานาสุดนับสุดจะจำเท้าแตกเท้าพองเพราะไม่ได้ใส่รองเท้าเดินด้วยเท้าเปล่าบางแห่งเป็นลำธารที่ไหลมาจากบนเขาท่านก็ต้องลงน้ำหรือโคลนข้ามตะลิ่งไปพลบค่ำกับพักสวดมนต์ไหว้พระในป่าในดงระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูอาจารย์เป็นที่พึ่งเท่านั้นครั้นพอรุ่งเช้าก็เดินทางต่อไปการเดินอยู่ในป่าตามเทือกเขาสูงสูงนั้นถ้าเป็นบุญของท้องไปพบบ้านเรือนชาวบ้านก็ได้อิ่มมื้อหนึ่งแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่เคยมีความย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้นเลยยิ่งทำให้จิตใจของท่านอิ่มเอิบเบิกบานด้วยซ้ำเพราะมีเวลาตั้งสติฝึกสติมากหลวงปู่ท่านฝากชีวิตไว้กับบารมีธรรมแท้ๆสมัยของท่านเดินด้วยเท้าเปล่าย่ำน้ำในย่ำก้อนหินแหลมคมไปตลอดทางด้วยใจนักสู้ท่านเดินผ่านป่าผ่านดงพงไพรขึ้นภูเขาลูกแล้วลูกเล่าบางแห่งภูเขาลูกเดียวต้องเดิน 2-3 วันก็มีบางแห่งต้องค่อยๆคืบคลานผ่านไปก็มีนี่เป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่มั่นคงของหลวงปู่สงหลวงปู่สงเล่าว่าเมื่อเล่าถึงการเดินทางตามหาครูบาอาจารย์อย่างชนิดปิดตาเดินหรืองมเข็มในมหาสมุทรในครั้งนั้นก็ยังนึกหวาดเสียวในการเดินทางครั้งนั้นไม่หายเพราะการเดินทางผ่านป่าลึกกว่าจะพบบ้านคนในบางโอกาสก็ต้องใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวภูเขาลูกเดียวบางทีต้องเดินเป็นวันๆเพราะไม่มีทางบางแห่งเป็นเหวลึกลงไปบางแห่งเป็นร่องลึกเพราะน้ำเซาะมาเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วก็ต้องเดินอ้อมวกวนจนกว่าจะถึงฟากเขาอีกด้านหนึ่งได้บางทีขึ้นไปแล้วเป็นผาชันไม่มีทางลงก็ต้องอ้อมมาทางเก่าอีกบางแห่งเจอแต่สัตว์ป่าเป็นฝูงต้องหลบทางให้เขาผ่านพ้นไปก่อนแล้วเราจึงจะเดินไปได้บางแห่งมีทางเดินแคบๆเสือไปนอนพึ่งแดดอยู่ก็ต้องรอจนกว่าเขาจะหลีกหนีไปฝูงสัตว์นี่นานาชนิดเลยทีเดียวการเดินผ่านภูเขาไม่รู้ว่ากี่ยอดนี่เป็นการเดินครั้งแรกเลยในชีวิตเมื่อเกิดความหิวก็ต้องอาศัยน้ำในลำธารดื่มพอประทังชีวิตอาหารขาดได้หลายๆวันแต่น้ำขาดไม่ได้ต้องอาศัยสม่ำเสมอบางทีเดินไปพบผลไม้ป่าก็ขอบิณฑบาตเอากับเจ้าของที่เฝ้ารักษาเมื่อพบผลไม้ป่าหลวงปู่ก็อิ่มไปได้หลายวันผลไม้ป่าทำมีแล้วมากมายเต็มต้นไปหมด
หลวงปู่ท่านได้พยายามภาคเพียรเดินบุกป่าฝ่าดงในเขตท้องที่ทุรกันดารทนทุกข์ทรมานกายใจอย่างมีน้ำอดน้ำทนนับได้ว่าหายากยิ่งในยุคนั้นทีเดียวและเป็นการหายากสำหรับพระสุปฏิปันโนสายภาคใต้การเดินทางของท่านจากจังหวัดชุมพรจนถึงเขตจังหวัดภูเก็ตนี้ไม่ใช่ของง่ายและไม่ได้เป็นเรื่องสนุกเลยถ้าจิตของหลวงปู่ไม่มีธรรมไม่ประสงค์ธรรมแล้วคงจะทำได้ไม่สำเร็จแน่นอนนับเป็นความปีติยินดีแก่ชาวจังหวัดชุมพรที่มีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงปู่สงจันทสโรพระอริยะแห่งแดนใต้หลังจากหลวงปู่สงเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วท่านก็ได้ยินกิตติศัพท์ของพระอาจารย์ดงดังรูปหนึ่งซึ่งมีความสามารถในทางเจริญวิปัสสนามากนั่นคือหลวงพ่อรอดสำนักวัดต่อแซะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนำความปลาบปลื้มยินดีแก่หลวงปู่สงเป็นอย่างยิ่งเหมือนเป็นบุญบันดาลให้มาพบพระอาจารย์ไม่เสียแรงที่ได้ประจนทุกขเวทนาในป่าในดงเป็นแรมเดือนจุดประสงค์ก็ต้องการหาครูบาอาจารย์นี่เองเมื่อได้ทราบข่าวที่น่ายินดีเช่นนั้นแล้วหลวงปู่สงจึงรีบเดินทางไปหาหลวงปู่รอดทันทีเมื่อมาถึงวัดต่อแซะหลวงปู่สงได้สอบถามพระในวัดจนได้ความแล้วจึงเข้านมัสการถวายตัวเป็นศิษย์ขอฝึกอบรมพระกรรมฐานกับท่านทันทีที่พบคำชมเชยที่ออกจากปากของหลวงพ่อรอดท่านพูดว่าท่านสงมีความเพียรเป็นที่ตั้งเหมาะสำหรับเรียนพระกรรมฐานหลวงพ่อรอดรับตัวหลวงปู่สงเป็นศิษย์แล้วหลวงพ่อรอดได้อบรมสั่งสอนสิ่งแรกที่จะต้องกระทำคือวัด14ข้ออันได้แก่ 1. วัดสำหรับอคันตุกะใหม่ 2. หน้าที่ของผู้อยู่ในอาวาสจะต้องปฏิบัติ 3. วัดของผู้จะออกจากอาวาส 4. วัดทำการอนุโมทนาในโรงฉัน 5. วัดในการทำภัตตกิจคือก่อนจะฉันจังหันหรือฉันแล้ว 6. วัดในการเที่ยวบิณฑบาต 7. วัดในการอยู่ป่า 8. วิธีรักษาเสนาสนะ 9. วัดในโรงไฟ 10. วัดในห้องน้ำห้องส้วม11ปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์12ปฏิบัติต่ออาจารย์13วัดของพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีหน้าที่สงเคราะห์สัตถิวิหาริก14วัดของพระอาจารย์ที่จะสงเคราะห์อันเตวาสิกจากนั้นหลวงพ่อรอดได้อบรมสั่งสอนให้หลวงปู่สงเจริญบำเพ็ญภาวนาให้กำหนดอารมณ์เป็นหนึ่งน้อมระลึกคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้บริกรรมภาวนาต่อไปหลวงปู่สงมีความตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งไม่ปล่อยเวลาตกหายไปจากการภาวนาสติของหลวงปู่มั่นคงเป็นกำลังอำนาจขึ้นโดยลำดับหลวงปู่ตั้งใจจริงจนเป็นที่พอใจแก่พระอาจารย์รอดยิ่งนักพระอาจารย์รอดหรือหลวงพ่อรอดสอนให้หลวงปู่สงนั่งภาวนาแล้วเดินจงกรมท่านมีความวิริยะอุตสาหะอย่างยอดเยี่ยมไม่ท้อแท้บางสิ่งที่ไม่เข้าใจหลวงปู่จะกราบเรียนถามทันทีและเมื่อได้รับคำตอบคำอธิบายเรียบร้อยแล้วหลวงปู่สงจะออกปฏิบัติทันเวลาเสมอไม่เคยปล่อยเวลาการประพฤติปฏิบัติไปอย่างอื่นจิตของท่านก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมขึ้นอีกมากสมกับความตั้งใจเดิมของท่านนอกจากหลวงพ่อรอดจะสอนพระกรรมฐานแล้วท่านยังได้สอนทางด้านพระคาถาอาคมอันเป็นที่เลื่องลือให้อีกด้วยดังนั้นหลวงปู่สงจึงได้น้อมรับวิชาจากพระอาจารย์พร้อมกันทั้งสองอย่างในระยะเดียวกัน2ปีผ่านพ้นไปหลวงปู่สงจันทสโรได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ของท่านพอสมควรแล้วท่านจึงมาปรารภกับตนเองว่าการศึกษาอบรมของพระอาจารย์ที่มอบให้เราประพฤติปฏิบัติมาเห็นทีจะพอต่อการแนะนำบ้างแล้วเราควรออกป่าหาวิเวกเพิ่มเติมเอาเองบ้างอุบายต่างๆเราก็พอจะเข้าใจควรอย่างยิ่งที่เราจะออกทุดงต่อไปโดยลำพังเมื่อคิดได้ดังนี้หลวงปู่สงจึงเข้านมัสการลาหลวงพ่อรอดและได้รับการตักเตือนอีกครั้งหนึ่งก่อนอำลาจากเข้าสู่ป่าดงพงไพรหลวงปู่สงออกทุดงไปเรื่อยๆจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมโดยลำพังจะมีบ้างนานๆจึงจะพบปะกับบรรดาพระทุดงต่างๆซึ่งพระคุณเจ้าเหล่านั้นออกทุดงไปตามป่าเขาเช่นเดียวกันแต่ละพระอาจารย์ต่างก็มีวิชาอาคมอันแก่กล้าไปกันคนละอย่าง
เมื่อได้พบปะกันก็ได้มีการแลกเปลี่ยนธรรมะอันบริสุทธิ์ดังเหมือนว่าแนะนำอุบายซึ่งกันและกันฉันนั้นส่วนทางด้านอาคมต่างก็ได้ถ่ายทอดให้เช่นกันดังนั้นหลวงปู่สองท่านจึงมีความแก่กล้าทางด้านพระกรรมฐานและอาคมมากยิ่งขึ้นด้วยอำนาจจิตและอาคมของหลวงปู่สองที่ได้รับมาในครั้งนั้นปรากฏว่าขณะที่หลวงปู่มาจำพรรษาที่วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยหลวงปู่ได้นำอาคมทั้งหลายมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคภัยตลอดจนทุกวันนี้และช่วยชีวิตที่ท่านยังดำรงอยู่ไม่เคยว่างเว้นผู้ขอรับความเมตตาหลังจากหลวงปู่สงได้ใช้ชีวิตการเดินทุดงอยู่ในป่าถึง7ปีนั้นท่านได้รับธรรมะที่สู้อดทนฝึกฝนมาพอเป็นแนวทางที่พ้นทุกข์บ้างแล้วหลวงปู่จึงคิดกลับไปยังถิ่นเดิมเพื่อโปรดญาติโยมที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติบ้างตามวาระและโอกาสเมื่อคิดดังนั้นท่านจึงมุ่งมายังจังหวัดชุมพรทันทีการเดินทางกลับบ้านเกิดครั้งนี้หลวงปู่ได้รับประสบการณ์ด้านทุดงขวัตมากจนกระทั่งเข้าเขตท่าแซะปะทิวอันเป็นเขตที่ตั้งวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยในปัจจุบันหลวงปู่สงท่านถือหลักพรหมวิหาร4ประจำจิตใจดังนั้นการเดินทุดงไปในป่าดงพงไพรจึงมิค่อยมีอุปสรรคมากนักกระแสธรรมของท่านแผ่ไปไกลฝูงสัตว์ร้ายเช่นเสือช้างหมีหมูป่างูที่ว่าดุดุนั้นกลายเป็นเชื่องดังสัตว์เลี้ยงในบ้านขณะหลวงปู่เดินผ่านสัตว์ร้ายเหล่านั้นจะหยุดทันทีรอจนกว่าหลวงปู่พ้นไปไกลแล้วสัตว์พวกนี้จึงจะเคลื่อนตัวออกจากที่หาอาหารของมันต่อไปวันหนึ่งมีหญิงชาวบ้านชื่อนางร้อยพร้อมกับบุตรชายได้เดินป่าหาของป่ามาขายขณะที่แม่ลูกกำลังแบกของที่หามาได้ในป่าพลันก็ได้ยินเสียงร้องบอกว่าหนักวางเสียหนักวางเสียนางร้อยกับลูกชายหยุดกึกทันทีเอใครมาพูดให้เราฟังว่าหนักวางเสียหนักวางเสียทุกวันทุกวันไม่เคยได้ยินเนี่ยนาสองแม่ลูกยืนจับใจความอยู่นานก็ได้ยินเสียงนั้นอีกผู้เป็นแม่เลยถามลูกว่าได้ยินเสียงที่ร้องบอกให้ระวังของหรือเปล่าลูกชายก็ตอบว่าฉันก็ได้ยินเหมือนกันแม่ทั้งแม่และลูกต่างก็แปลกใจกันมากจึงพยายามมองหาที่มาของเสียงนั้นสองแม่ลูกก้มๆเงยๆอยู่เป็นนานเสียงก็พูดมาอีกทีนี้สองแม่ลูกจึงจับต้นเสียงได้อ้อนกตัวนี้เองทำไมถึงตัวโตนักจะว่านกเขาแมวก็ไม่ใช่ตัวมันโตเท่ากับนกเขาแมวกำลังกระโดดไปมาอยู่บนกิ่งไม้เตี้ยๆพร้อมกับอ้าปากร้องว่าหนักวางเสียหนักวางเสียเอหรือว่านกผีสองแม่ลูกเกิดใจคอไม่ดีขึ้นมาตอนนี้มันน่าอัศจรรย์ใจจริงๆทุกวันเรามาหาของป่าก็ไม่เคยได้ยินได้เห็นนกตัวนี้เลยนี่นาสองแม่ลูกเห็นว่าเป็นนกเลยพกเอาหลวงพ่อกล้าไว้ก่อนค่อยมองตามนกตัวนั้นเต้นออกห่างไปเดินตามด้วยความอยากรู้ที่นกพูดภาษาคนได้แต่ถ้าเป็นนกผีพาไปพบผีล่ะก็คงพกหลวงพ่อกลัวจากนั้นป่าคงราบเป็นแน่สองแม่ลูกจึงชวนกันออกเดินตามนกตัวนั้นไปห่างๆฝ่ายเจ้านกก็บินไปเรื่อยๆบินต่ำๆมันกระโดดลงพื้นดินเดินไปบ้างบางขณะแล้วก็กระโดดขึ้นเกาะกิ่งไม้กิ่งนั้นกิ่งนี้คล้ายเป็นคนนำทางจากนั้นก็บินหายเข้าไปบริเวณต้นไม้ต้นหนึ่งสองแม่ลูกพยายามมองหานกตัวนั้นสอดส่องสายตามองขึ้นไปยังที่สูงเพราะนกบินขึ้นไปเข้าพุ่มไม้ใบบางต้นนั้นเมื่อมองไม่พบสายตาก็ทอดลงต่ำเอ๊ะนั่นสองแม่ลูกตกตะลึงตัวเย็นชาไปหมดยืนเกาะกันกลมด้วยความตกใจพยายามยืนมองอย่างตกใจโชครู้เพราะบัดนี้สองแม่ลูกได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นที่รู้ว่าเป็นพระเพราะมองเห็นสบงจีวรแต่ว่าหนวดเคราเผ้าผมนี่สิดูไม่เหมือนพระเพราะรกรุงรังยาวลงประบ่าเลยทีเดียวดูลักษณะคล้ายเป็นฤาษีชีไพรมากกว่าดูสบงจีวรของท่านขาดตรงริ่งไปหมดสีก็ดูเก่าคร่ำคร่าออกด่างดำสองแม่ลูกยืนพิจารณาอยู่สักครู่จนเกิดความแน่ใจว่าเป็นพระแน่ๆจึงเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วนั่งลงกราบ3ครั้งพร้อมกับถามขึ้นว่าหลวงพ่อ
ทำไมจึงมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อจะเอาอะไรมากินมาฉันเพราะที่นี่ไม่มีบ้านคนเลยมีแต่ป่ายามค่ำคืนก็มีแต่สัตว์ป่าชุกชุมอาศัยอยู่หลวงพ่ออยู่ได้อย่างไรกันพระภิกษุรูปนั้นแท้จริงแล้วก็คือหลวงปู่สงฆ์จันทสโรนั่นเองท่านตอบว่าอาตมาไม่ได้ฉันอาหารมาหลายวันแล้วโยมนางร้อยกับบุตรได้ยินเช่นนั้นถึงกับสะอึกสงสารพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นกำลังทำไมจึงต้องมารับทุกข์ทรมานเช่นนี้แล้วนี่ท่านมีวัดอยู่อาศัยหรือไม่นางคิดอยู่ในใจแล้วจึงถามออกไปว่าหลวงพ่อฉันขอนิมนต์หลวงพ่อไปพักใกล้ๆบ้านห่างออกไปไม่ไกลนักที่นั่นมีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งและอยู่ในละแวกบ้านของพวกฉันอยู่ถ้าหลวงพ่ออยู่จำพรรษาที่นี่พวกเราชาวบ้านทุกคนจะได้มีพระทำบุญบ้างและจะได้ให้ชาวบ้านมาปลูกกุฏิเล็กๆถวายสักหนึ่งหลังขอนิมนต์หลวงพ่อไปดูกันเถิดเจ้าข้าหลวงปู่สงฆ์ท่านจึงรับนิมนต์ไปดูวัดเก่าแก่ที่นั่นตามคำบอกของนางร้อยส่วนนางร้อยเดินไปคิดไปว่าตอนแรกเราได้ยินเสียงนกพูดว่าหนักวางเสียหนักวางเสียแล้วนกตัวนั้นก็พาเรามาพบกับหลวงพ่อรูปนี้ตอนที่หลวงพ่อท่านพูดกับเราเสียงพูดของท่านก็คล้ายกับเสียงของนกตัวนั้นเหลือเกินหรือว่าหลวงพ่อรูปนี้จะมีวิชาอาคมจำแรงแปลงกายเป็นนกได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงเป็นบุญของพวกเราจะได้มีพระที่เปี่ยมล้นปฏิคุณวิเศษเช่นนี้ยิ่งนึกนางก็ยิ่งตื่นตันใจเดินนำพระคุณเจ้าไปห่างจนมาถึงที่หมายจึงนิมนต์และชี้ให้พระคุณเจ้าหลวงปู่สงฆ์ดูบริเวณทั้งหมดหลวงปู่สงฆ์ท่านยืนกำหนดจิตพิจารณาดูบริเวณวัดทั้งหลายด้วยอำนาจอติตังสยานรู้เหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วในอดีตว่าเป็นวัดสมัยใดใครเป็นผู้สร้างขึ้นและทำไมจึงรกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลานานด้วยอำนาจจิตที่กล้าแข็งซึ่งปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้ถึงเช่นนี้หลวงปู่สงฆ์กำหนดจิตรู้ด้วยอำนาจอนาคตังสยานคือท่านสามารถรู้การข้างหน้าได้ว่าต่อไปบริเวณนี้วัดนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองคนที่เคยอยู่คนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำจุนจะได้มาพบกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นหลวงปู่สงฆ์ท่านจึงตัดสินใจรับนิมนต์และจำพรรษาที่วัดนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2463เป็นสมัยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสแห่งวัดบวรนิเวศวิหารดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเวลานั้นท่านมีอายุ30ปีพรรษาได้10และได้เริ่มงานการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพร้อมกับตั้งชื่อวัดตามการตามสมัยว่าวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยที่เคยทอดทิ้งไว้เป็นเวลานานจนมากลายเป็นวัดโออาเสนาสนะครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งนี้เพราะหลวงปู่สงฆ์เป็นพระสุปฏิบัติและมีจริยวัตรที่น่าเหลื่อมใสของประชาชนทั้งหลายความเมตตาของหลวงปู่สงฆ์กว้างขวางไม่มีขอบเขตหลวงปู่ท่านสงเคราะห์ทั้งมนุษย์และสัตว์ด้วยเมตตาธรรมจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าไปนมัสการท่านจนปัจจุบันหลวงปู่สงฆ์จันทสโรสมัยเป็นคฤหัสถ์เคยปฏิบัติตนเป็นผู้มีสัจจะแต่เดิมแม้จะเป็นพระภิกษุแล้วก็ตามอุปนิสัยนั้นก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นโดยลำดับแม้จะเป็นพระภิกษุที่พูดน้อยแต่คำพูดของหลวงปู่ที่พูดออกมานั้นจะบังเกิดผลได้อย่างจริงจังอย่างมหัศจรรย์ที่เรียกกันว่าวาจาสิทธิ์ด้วยเหตุนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทั้งหลายมักจะมาชุมนุมกันที่ศาลาเป็นประจำเวลาเช้าก่อนไปทำงานเพื่อขอฟังวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่นั่นเองถ้าหลวงปู่กล่าวคำใดกับใครก็จะเป็นความจริงอย่างนั้นเสมอสิ่งใดที่มีบุคคลนำมาให้ท่านอธิษฐานจิตลงไปในวัตถุมงคลนั้นถ้าแม้หลวงปู่ท่านบอกว่าดีก็เป็นอันเชื่อถือได้ว่าดีแน่นอนครั้งหนึ่งเคยมีผู้ใหญ่ข้าราชการผู้หนึ่งเดินทางเข้าไปนมัสการหลวงปู่สงฆ์พร้อมกับนำสัตว์เลี้ยงสีเท้าไปถวายหลวงปู่ด้วยเมื่อหลวงปู่เห็นท่านก็ถามขึ้นว่าอ้าวนั่นเอานกมาทำไมกันท่านผู้ใหญ่รายนั้นก็ตอบว่าไม่ใช่นกหรอกครับหลวงปู่ว่าแล้วก็เปิดกรงที่นำมาให้ดู
แต่พอเปิดกรงออกเท่านั้นทุกคนที่มาด้วยต่างก็ตกตะลึงในความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเพราะแทนที่จะเป็นสัตว์สี่เท้าที่ตนจับใส่กรงมากลับกลายเป็นนกตัวหนึ่งบินปรอหนีออกไปจากกรงในทันทีปรากฏการปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ในครั้งนั้นนำความตกตะลึงเพลิงเพลิดแก่ชาวคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ในวันนั้นและต่างก็พูดว่านี่เป็นวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่ทำให้ประชาชนที่ได้ทราบข่าวในครั้งนั้นมีความเคารพนับถือและไม่กล้าประพฤติความชั่วให้ปรากฏแก่สายตาของหลวงปู่ไม่ว่าในที่ลับและที่แจ้งทั้งหมดด้วยเกรงหลวงปู่ท่านจะพูดจาว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าหลวงปู่ท่านดุด่าว่ากล่าวแล้วผู้นั้นเป็นอันต้องเคราะห์ร้ายไปตามที่หลวงปู่ท่านพูดวาจานั้นออกมาจึงนับได้ว่าหลวงปู่สงสามารถใช้วาจาขัดเกลากิเลสตัณหาอุปาทานให้ออกจากชีวิตจิตใจของผู้ที่ถือทิฏฐิมานะได้อย่างมากทีเดียวครั้งหนึ่งมีช่างภาพหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปถ่ายรูปของหลวงปู่ในขณะกำลังรับฉันจังหันอยู่โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากหลวงปู่ช่างภาพผู้นั้นใช้กล้องอย่างดีสมัยนั้นก็นิยมกันมากราคาสูงแต่ปรากฏว่าขณะที่ช่างภาพผู้นั้นเข้าไปถ่ายรูปหลวงปู่เกิดกดชัตเตอร์ไม่ลงกดครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทำให้ช่างภาพผู้นั้นงงยังบอกไม่ถูกกล้องก็อย่างดีใช้งานมาก็ไม่เคยพยศแต่วันนี้เป็นอย่างไรหนอจึงเกิดใช้งานขึ้นมาไม่ได้เฉยๆช่างภาพผู้นั้นก็เก๊ะๆกังๆอยู่ครู่หนึ่งจึงนึกถึงคำพูดของลูกศิษย์ท่านหนึ่งพูดว่าก่อนจะถ่ายรูปของหลวงปู่ให้ขออนุญาตจากท่านเสียก่อนแต่ช่างภาพคนนั้นไม่ได้เข้าไปขออนุญาตโดยตรงหลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าอย่างไรท่านนั่งชันจังหันเฉยเขาให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ขออนุญาตแทนดังนั้นเวลาเข้าไปถ่ายรูปก็เจอดีคือถ่ายท่านไม่ได้นักหนังสือพิมพ์คนนั้นหันไปมองหลวงปู่สงท่านก็ชันจังหันเฉยยังไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้นนักหนังสือพิมพ์รายนั้นจึงยกมือไหว้และพูดดังๆออกไปว่าผมขอถ่ายรูปหลวงปู่และให้ติดด้วยเถิดครับแล้วก็ยกกล้องขึ้นถ่ายรูปหลวงปู่อีกครั้งปรากฏว่าคราวนี้ชัตเตอร์กดลงแสงแฟลชก็สว่างวาบขึ้นอย่างง่ายดายและสิ่งอื่นอันเป็นมงคลที่หลวงปู่สงอนุเคราะห์ชาวบ้านที่ได้รับความทุกข์ร้อนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเมื่อมาหาท่านท่านจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยสิ้นเชิงและสิ่งของที่หลวงปู่มอบให้นั้นก็แสนจะหาง่ายที่ข้างๆบันไดกุฏิของหลวงปู่จะมีตุ่มใส่น้ำมนต์ตั้งไว้ใบหนึ่งหลวงปู่จะลงมาจากกุฏิทำน้ำมนต์ในเวลากลางคืนแล้วนำมาใส่ตุ่มไว้ตอนเช้ามืดอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่จะลงมาเทลงตุ่มที่หมดทุกวันทุกวันน้ำมนต์ในตุ่มนั้นจะมีผู้ที่รู้แหล่งเข้ามาตักไปบูชาหรือดื่มกินน้ำมนต์ของหลวงปู่สงเป็นมงคลและมีความคลังศักดิ์สิทธิ์สามารถอาราธนาให้เกิดผลในสิ่งที่ตนปรารถนาได้ทุกประการตามแต่คำอธิษฐานจิตของผู้ใช้ตามปกติหลวงปู่สงท่านชอบใช้ยาฉุนสีปากหรืออมมาไว้ดังนั้นยาฉุนที่หลวงปู่ใช้แล้วเหล่านี้จะกลับกลายเป็นของวิเศษเป็นของที่มีมงคลศักดิ์สิทธิ์คือกลายเป็นของขลังอย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งผู้ที่รู้สรรพคุณต่างเอามือรองรับยาฉุนนั้นแทนกระโถนเมื่อยามที่หลวงปู่จะคายกากยาฉุนทิ้งนำมาเก็บไว้บูชาเป็นของขลังที่จะของภูมิใจเป็นนักเป็นหนาและศรัทธายิ่งเรื่องน้ำล้างบาตรหลวงปู่นับว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งผู้ที่มีความศรัทธานำไปกินแก้เจ็บแก้ป่วยได้ทุกชนิดน้ำล้างก้นบาตรนี้หลวงปู่จะทำเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้วหลวงปู่จะเอาน้ำใส่บาตรเพื่อล้างผู้ที่ประสงค์ก็จะคอยรับน้ำล้างบาตรกันเมื่อผู้ใดได้น้ำล้างก้นบาตรแล้วก็จะนำไปอธิษฐานขอบารมีเป็นที่พึ่งเพื่อนำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ได้รับความสำเร็จโดยทั่วหน้าเรื่องน้ำล้างบาตรของหลวงปู่สงนี้มีเรื่องเล่ากันมาว่ามีท่านผู้หนึ่งเป็นสตรีมีกิจการโรงแรมในจังหวัดชุมพรได้เดินทางมาที่วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยและได้ขอน้ำล้างบาตรจากหลวงปู่เพื่อจะเอาไปกินแก้โรคภัยไข้เจ็บชนิดเรื้อรังที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นเมื่อได้น้ำล้างบาตรใส่ขันใบใหญ่ไปแล้วท่านก็นั่งรถกลับจังหวัดชุมพรแต่ขณะที่นั่งรถมาระหว่างทางท่านได้พิจารณาดูน้ำล้างบาตรในขันที่ใส่มา
เห็นมีเมล็ดข้าวอีกทั้งเศษชิ้นส่วนอาหารลอยปะปนอยู่ดูสกปรกน่ารังเกียจก็เกิดเสื่อมศรัทธาขึ้นมาและไม่เชื่อว่าน้ำล้างบาทนี้จะเป็นยารักษาโรคได้จริงคิดได้ดังนั้นก็หยิบยกขึ้นมาเทลงข้างทางเสียนั่งรถกลับมาถึงบ้านตนแล้วคืนนั้นขณะกำลังนอนหลับอยู่พอเริ่มเคลิ้มๆหลับได้นิดเดียวก็รู้สึกคันระยับไปทั้งตัวเป็นที่น่าสงสัยนักจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟดูก็พบว่ามีหนอนตัวขาวๆจำนวนมากมาไต่ตามเนื้อตัวและที่นอนยั่วเยี้ยเต็มไปหมดสตรีผู้นั้นตกใจและขยะแขยงแทบเป็นลมจึงร้องเรียกคนรับใช้มาช่วยกันกวาดเอาตัวหนอนขาวๆเหล่านั้นออกมาจากห้องไปทิ้งเสียก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมจึงมีตัวหนอนขาวๆนี้มาไต่ตามเนื้อตัวและบนที่นอนทั้งๆที่ห้องนอนก็มิดชิดสตรีผู้นั้นก็ไม่ได้สนใจคิดอะไรล้มตัวลงนอนต่อไปพอเกือบจะเคลิ้มๆได้สักหน่อยก็รู้สึกเจ็บรู้สึกว่าหนอนยังมีหลงเหลืออยู่อีกแต่คราวนี้ไม่เหมือนครั้งแรกจึงรีบเปิดไฟขึ้นดูทีนี้พบหนอนมากมายกว่าเก่ามีขนขึ้นเต็มตัวสตรีผู้นั้นเกิดความกลัวสุดขีดทำให้วิ่งหนีออกมานอกห้องนอนเรียกคนใช้ให้มากวาดหนอนอีกครั้งคนใช้ก็รีบกวาดหนอนรวมกันเพราะคราวนี้ดูมันคลานกันเต็มห้องไปหมดยังไม่ได้เอาไปทิ้งก็เกิดเหตุที่ให้ตกใจและต้องตกตะลึงอยู่กับที่เมื่อปรากฏว่าฝูงหนอนดังกล่าวกลับกลายเป็นข้าวสารขาวๆไปทั้งหมดแม้จะเป็นเมล็ดข้าวสารก็จริงแต่ในใจก็ยังหวาดผวาด้วยความอัศจรรย์นั้นอยู่ครั้นแล้วสตรีผู้นั้นหายตกตะลึงก็รู้ได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรรู้สึกสำนึกว่าตนได้ทำความผิดไว้อย่างมหันต์ที่คิดลบหลู่ดูหมิ่นน้ำล้างบาทของหลวงปู่สงเมื่อตอนกลางวันวันนี้ดังนั้นสตรีผู้นั้นจึงจุดธูปเทียนขึ้นบูชากล่าวคำอโหสิกรรมที่ตนได้ล่วงเกินด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีหนอนมารบกวนอีกเลยสามารถนอนหลับได้อย่างสบายตลอดรุ่งเช้าในระยะที่หลวงปู่สงท่านอาพาธท่านจะอาศัยอำนาจฌานที่สามารถทรงอยู่ได้กับความทุกขเวทนาท่านต้องแบกธาตุขันเอาไว้โดยไม่เคยแสดงอาการใดๆที่สร้างความวุ่นวายใจแก่ลูกศิษย์เลยแม้แต่น้อยหลวงปู่ท่านมีความอดทนเป็นเยี่ยมแม้ทุกขเวทนาจะรุกรมหอมจิตใจของท่านตลอดเวลาก็ตามอาศัยคุณงามความดีที่มีสติสัมปชัญญะเข้าควบคุมแม้จะดึงจิตใจให้หลงไปกับมันสักเท่าใดหลวงปู่ก็ไม่สนใจลอยวางจนหมดสิ้นท่านสมกับเป็นนักต่อสู้ที่เคยฝึกฝนอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วเป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2526เวลา 11:45 น.หลวงปู่ท่านก็ได้มรณภาพอายุได้94ปีเกิดแก่เจ็บตายความจริงแท้แน่นอนที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่านี้คือทุกข์ก็ยังเป็นอาการลิโกตลอดมาเมื่อบรรดาศิษย์ทั้งหลายทราบข่าวคราวก็พากันมาที่วัดเจ้าฟ้าสาลาลอยกันอย่างเนืองแน่นเพื่อกราบนมัสการศพและบำเพ็ญกุศลถวายแด่หลวงปู่สงจันทสโรตั้งแต่เช้าจรดค่ำคืนที่วัดเจ้าฟ้าสาลาลอยจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนต้องจอดรถยนต์เดินกันเข้าไป 2-3 กิโลเมตรลูกศิษย์ท่านมากเหลือเกินแม้แต่เต่าที่ท่านเลี้ยงปล่อยไปมันยังกลับมานมัสการท่านถึง11ตัวตั้งแต่วันที่2ถึง16สิงหาคม2526นั้นมีผู้คนมาร่วมบริจาคทำบุญกันถึงประมาณ2ล้านบาททางวัดร่วมกับคณะกรรมการวัดก็เปิดให้มีการบำเพ็ญกุศลกราบนมัสการเป็นประจำทุกคืนจนถึงวันที่23สิงหาคม2526ก็คงเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าหลวงปู่สงท่านจะยังคงปฏิสถานอยู่ภายในจิตใจของบรรดาศิษยานุศิษย์ตลอดไป